ตอนนี้เราถ่ายรูปกับอาคารซึ่งเป็นของบรรพบุรุษต้นตระกูลของท่านอาจารย์เสรีพงษ์พิชิตนะครับเยี่ยมมากเดี๋ยวอีกรูปหนึ่งแล้วผมก็พิ